ด่านพรมแดนจังหวัดบึงกาฬก็รอทำเรื่องข้ามฝั่งไปยังฝั่งปากซันสปป.ลาวด่านก็เปิด8โมงเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ก็รอเรือเนี่ยเป็นเรือลำข้างล่างน่ะค่าเรือก็60บาทนะครับอันนี้ก็อยู่ฝั่งบึงกาฬนะครับแล้วก็มองไปก็เป็นฝั่งสปป.เป็นปากซันบริคำไซก็นั่งรถมาจากหมอชิดนะครับออกมาก็6โมงกว่ามาถึงที่บึงกาฬก็เช้านี้ก็รถสายนิดนึงกำหนดน่าจะสักตีห้ากว่าแต่มาถึงก็ประมาณ6โมงเกือบครึ่งแล้วแล้วก็นั่งสำล้อต่อมาอีก150บาทตรงนี้ก็เป็นตารางเวลาเรือจากบึงกาฬไปฝั่งปากซันเที่ยวที่1ก็8โมงครึ่งเที่ยวสุดท้ายก็4โมงครึ่ง4โมงเย็นครึ่งอาจจะมีหลังจาก4โมงครึ่งก็ต้องเสียเงินเพิ่มพิเศษเขาเรียกว่าค่าล่วงเวลานะครับตกลงวันนี้ค่าเรือก็100บาทนะครับสูงกว่าปกติ60บาทวันนี้คนน้อยครับมาอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็เต็มใจจ่ายนะครับเป็นระบบลำเลียงพวกปุ๋ยพวกข้าวลงเรือไปนะครับมีแต่ใบร้อยได้ไอถึงท่ารถที่ปักซันละเมื่อกี้ก็ไปแลกเงินที่ร้านทองตรงตลาดนะเขาให้1บาทก็550กิบพันหนึ่งก็ได้550,000แล้วก็ไปซื้อซิมนะครับตรงหน้าปักซอยด้วยเดี๋ยวจะไปรถคันนี้นะครับเนี่ย2258เนี่ยจะไปที่หลักซาวครับไปแล้วครับแล้วมุ่งหน้าหลักซาวเขาก็คิดผมมา2-300บาทนะครับแสนกว่าไอ้คันนี้แหละครับนะครับมุ่งหน้าการเดินทางครับสู่เมืองหลักซาวก็คือไปทางทิศตะวันออกนะครับไปทางเวียดนามนั่นแหละครับจริงๆวัตถุประสงค์เนี่ยก็ใจอยากจะไปที่ด่านน้ำพลาวนะครับที่เป็นพรมแดนระหว่างลาวกับเวียดนามเดี๋ยวลองดูครับว่าไปได้ถึงไหนกันวันนี้ก็ลุยแหลกนี่นะครับก็สภาพตลาดที่ปากซันนะครับตลาดเช้าวันอาทิตย์ร้านทองก็เป็นร้านแลกเงินนะครับก็อัธยาศัยดีนะครับคนที่นี่ก็เมื่อกี้มาซื้อซิมแบบเติมเงินเชื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต10กิกเนี่ยก็เมื่อกี้ที่เห็นก็เท่าไหร่ประมาณ 3-4 หมื่นกิกนะครับไม่แน่ใจแต่ว่าจ่ายไปทั้งหมด60บาทนะครับค่าซิม1ซิมแล้วก็เติมเงิน1 10,000นะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มอีก 10,000 ก็เป็นทั้งหมด 20,000น่าจะได้20กิก6วันไปแล้วครับลักษณะรถนะครับรถคันนี้ก็น่าจะมาแถวหลักซาวอ่ะแล้วมาส่งของหรือมาซื้อของที่ปากซันแล้วก็ตีรถกลับไปผมก็เหมือนลักษณะที่ว่าติดรถกลับไปด้วยนะช่วงแรกที่ออกมาจากตลาดป
ปากซันเนี่ยก็เป็นทางลูกรังสัก20นาทีได้แล้วก็เริ่มเจอถนนราดยางอย่างดีนะครับเนี่ยถนนสายที่13แล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะไปตัดเข้าสายที่8นะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่หลักซาวมาดูว่าเราจะไปที่ด่านน้ำพราวได้หรือเปล่าเป็นด่านพรมแดนระหว่างลาวกับเวียดนามนี่ครับบรรยากาศบนถนนสายที่13รถเขาก็วิ่งชิดขวาก็ยังไม่คุ้นนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งคงคุ้นชิดขวาแซงซ้ายออกจากตลาดปากซันมาสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็เริ่มเจอฝนครับแต่ก็ภาวนาอย่าให้ตกหนักนะครับเพราะว่าจากการดูพยากรณ์อากาศเนี่ยน่าจะเป็นฝนทิ้งช่วงแล้วครับช่วงนี้รถที่มานี่ก็ไม่มีอะไรบังฝนซะด้วยเปิดประทุนครับก็ชมบรรยากาศกันไปก่อนนะครับตอนนี้ก็สักประมาณยัง9โมงเศษอยู่ยังไม่10โมงนะครับ10โมงเช้าของวันอาทิตย์รถบรรทุกเยอะมากนะครับการจราจรทางบกเนี่ยการขนส่งทางบกนี่ก็ยังเป็นสำคัญอยู่นะครับสำหรับสปป.ลาวเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่มีแผ่นดินติดทะเลนะครับช่วงนี้ก็เริ่มถนนก็เริ่มขรุขระแล้วเพราะว่าเป็นคงจะเป็นเพราะรถบรรทุกหนักเยอะมากนะครับทิศทางทางนี้เนี่ยที่มองเห็นนี่ก็ไปปากซันลงไปเวียงจันทน์ได้ชิดขวาแซงซ้ายนะครับอย่าลืมนะครับรถใหญ่ๆอย่างนี้นะครับไม่ทราบมาจากไหนกันเวียดนามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทิศทางนี้มันไปเวียดนามทางขวานะครับโชเฟอร์ก็ขับครับชำนาญมากนะครับดูแกขับคล่องแคล่วเลยก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งว่าอย่างน้อยก็โชเฟอร์ก็คนพื้นที่แล้วก็มีประสบการณ ก็จะเป็นเขาสูงก็จะเห็นหมอกอากาศก็เย็นผมก็เลยต้องใส่เสื้ออีกชั้นหนึ่งนะครับเป็น2ชั้นละด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำถนนช่วงนี้ก็ดีมากครับเป็นลาดยางอย่างดีเลยรถก็เลยทำความเร็วได้แต่ก็เป็นช่วงขึ้นเขานะครับก็สปีดได้ไม่มากนักแต่ว่าไปเรียบเลยครับก็ยังตกพร่ำๆอยู่นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยช่วงนี้อากาศอย่างนี้จากตลาดปากซันเราก็มุ่งหน้ามาทางทิศตะวันออกได้ประมาณสัก2ชั่วโมงข้างหน้าเราก็ถึงเมืองเวียงคำซึ่งเป็นรอยต่อของถนนหมายเลข13กับถนนหมายเลข8ถนนหมายเลข13ถ้าเราต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลงไปทางลาวใต้ไปทางจะปาสักปากเซแต่เราจะไม่ไปทางนั้นนะครับเราจะตัดไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นถนนหมายเลข8เราจะไปทางทิศตะวันออกของประเทศลาวซึ่งจะไปสุดที่ด่านพรมแดนลาวเวียดนามชื่อด่านน้ำพาวแล้วผมจะลงก่อนถึงด่านลงที่เมืองหลักซาวตอนนี้โชเฟอร์ก็จอดซื้อสับปะรดนะครับ
ขับรถที่นี่น่าจะอร่อยก่อนจะถึงเวียงคำนิดเดียวนะน่าจะไม่เกิน10นาทีจะถึงเวียงคำละก็ติดตามกันต่อนะครับคลิปนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเมืองเวียงคำนะครับเราก็มาจากปักซันใต้สายทางหลวงหมายเลข13มุ่งหน้ามาทางตะวันออกเฉียงใต้เดี๋ยวเราจะตัดเข้าถนนหมายเลข8เพื่อไปทางทิศตะวันออกของประเทศถนนหมายเลข8เนี่ยก็จะไปสุดที่พรมแดนลาวเวียดนามตามที่เรียนไปตอนต้นแต่ถ้าเราใช้ถนนหมายเลข13ต่อเนี่ยก็จะเป็นการมุ่งหน้าลงลาวใต้ซึ่งเราไม่ได้ไปทางนั้นลาวใต้คือจะไปผ่านทางท่าแขกทางปักเซนนั่นแหละครับเรียบไปน้ำโขงไปกระจายไปข้างหน้าคือทางหลวงหมายเลข13นะครับแล้วเราเลี้ยวไปทางหลวงหมายเลข8แทนทางหลวงหมายเลข13ที่เห็นมาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นทางหลวงหลักสำคัญของเราเพราะว่าถ้าจากปากซันเนี่ยถ้าเราไม่มาทางตะวันออกเราไปทางตะวันตกแทนเนี่ยก็ทางหลวงหมายเลข3ก็จะพาผ่านไปยังหลวงเวียงจันทร์วังเวียงหลวงพระบางสายสำคัญแต่ตอนนี้ก็มีถนนที่เป็นโทเวย์ไปทางด่วนและที่เสียเงินใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเร็วไปเลยดูครับก็มีสายของขอแทนก็ต้องเปลี่ยนแผนนะครับว่ารถสองแถวที่นั่งมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่คุ้มเพราะมีผู้โดยสารคนเดียวเขาไม่ไปละก็เลยเปลี่ยนใจไปท่าแขกดีกว่ากลับไปทางท่าแขกแล้วข้ามไปฝั่งนครพนมนี่นะครับมากับเท้าอยู่นะครับเนี่ยเท้าอยู่อายุ5ขวบสวัสดีสบายดีสบายดีเป็นไงเท้าอยู่เท้าอยู่นะใช่นี่ครับก็มานั่งรถตู้แทนก็ดีหน่อยก็เป็นแอร์คอนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับที่ฝั่งนี้นะครับตั้งใจจะไปหลักซาวก็ไม่ได้เท่าไหร่เพราะรถเขาไม่ไปก็เปลี่ยนใจครับลงใต้ใช้ถนนหมายเลข13กันต่อลงใต้เป็นลงใต้ไปที่ท่าแขกก็ติดตามผมกันต่อนะครับอยู่ที่ด่านไทยลาวนะครับจังหวัดนครพนมกับท่าแขกกำลังจะข้ามจากท่าแขกกลับไปที่นครพนมก็ออกมาจากกรุงเทพจากหมอชิดเนี่ย 18:15 นั่งรถสวัสดีอีสานมาลงที่บึงกาฬความตั้งใจทีแรกเนี่ยจะนั่งรถไปที่ด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่น้ำพาวแต่ปรากฏว่ารถสองแถวที่นั่งมาจากบักซันเนี่ยไปด่านพรมแดนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่คุ้มก็เลยส่งผมครึ่งทางที่เวียงคำจากเวียงคำก็เลยนั่งรถตู้ต่อมาลงที่ด่านท่าแขกแล้วก็รอข้ามรถกลับไปยังนครพนมวันนี้ก็ถือว่ามาสำรวจเส้นทางครับถึงด่านไทยแล้วครับ